ฮัลโหลสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่1เรามาดูดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะอันนี้ก็เรียกว่าพิงค์ทัวร์มารีนนะคะบางคนอาจจะมองไกลๆจะมองเหมือนทับทิมหรือรูบี้อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นพิงค์ทัวร์มารีนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตโชว์ให้ดูหน่อยปกติอาจารย์จะนำมาแบบเป็นมัลติทัวร์มารีนแบบนี้อันนี้เป็นเกรดแพงนะคะทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะอันนี้ที่แกะสลักนะคะจะแกะยากมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นมัลติทัวร์มารีนปกติก็จะมีหลากหลายสีอย่างเช่นสีเขียวเข้มสีเหลืองสีชมพูอันนี้ก็จะแยกออกมาเห็นไหมแล้วก็มีสีดำนะคะมีหลากหลายสีก็คือโดยปกติโทมารีนเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาคำพูดนะคะหรือว่าใครที่ต้องการแบบความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าเดิมนะคะก็คือหินชนิดนี้ก็จะช่วยเหลือได้บางคนอาจจะมีความเชื่อมากกว่านั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการไหลเวียนของร่างกายต่างๆใส่หินแล้วก็จะเสริมสร้างสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้นั้นหินไปแค่การเสริมไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตจะดีขึ้นปั๊บสุขภาพจะดีขึ้นปุ๊บเลยไม่ใช่นะคะหินแต่งแค่การเสริมแต่เหล่านี้เนี่ยอาจารย์จะจับพลังงานอาจารย์เป็นคนนำเข้ามาจับพลังงานแล้วก็ทำพิธีอย่างบริสุทธิ์นะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์ให้กับพี่หินก่อนที่จะส่งให้ทุกท่านนะคะอย่างละเอียดมากๆเลยนะคะอันนี้ก็สามารถไปติดตามดูใน Instagram ถึง Faststone 2465ได้นะคะหรือว่าสามารถไปตามได้ในไทม์ไลน์ของ LINE แอดจะโพสต์เหมือนกันทั้ง2ที่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้ากับพี่หินพิงค์ทัวร์มารีนก่อนตัวพิงค์ทัวร์มารีนเนี่ยก็คือถ้าอาจารย์แปลในตัวทัวร์มารีนผสมกับตัวพิงค์เนี่ยมันก็จะคือเหมือนว่าเราเองอาจจะพูดจาแล้วมีหลักการมากยิ่งขึ้นพูดจาแล้วคนเชื่อถือเรามากยิ่งขึ้นมีความน่าเชื่อถือพูดจาแล้วมีแต่คนอยากจะเข้าหาเรามีความรักความเมตตาจากคนรอบข้างเยอะหรือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเรายิ่งดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นใครที่แบบอยากได้แบบความรักที่ดีหรือว่าความสัมพันธ์ของคนรอบข้างที่ดีความรักเนี่ยของอาจารย์ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องแบบความรักเชิงคู่รักต่างๆแต่หมายถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างต่างๆนะคะหรือว่าทำให้เราอาจจะค้าขายดียิ่งขึ้นหรือว่าทำให้มีคอนเนคชันมากขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยต่างๆนะก็แนะนำพิงค์ทัวร์มารีนนะคะสามารถไปดูได้เลยนะอ่านกติกาให้เรียบร้อยจากใน IG ก่อนที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE @นะคะหากท่านใดเข้าไปใน IG ไม่ได้อย่าน้อยใจกันไปสามารถดูในไทม์ไลน์ของ LINE @ได้หากท่านใดสนใจพี่หินวงไหนนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาใน LINE @ได้หากท่านใดติดต่ออาจารย์ได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ก็อย่าน้อยใจกันไปอย่าโกรธอาจารย์เลยนะคะสามารถดูอาจารย์ใน YouTube เป็นงานกุศลต่อไปได้เลยโอเคเรามาเริ่มดูท็อปิกนี้กันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะก็จะเป็นท็อปิกที่เกี่ยวกับเรื่องพวกข่าวดีที่จะเข้ามาคือท็อปิกลักษณะนี้อาจารย์เคยทำน่าจะประมาณ 2-3 เอพิโซดแล้วมั้งอาจารย์จำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้แต่อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันอัปเดตขึ้นมานะคะว่าข่าวดีที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างอาจารย์ทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นดูอย่างมีสติแล้วก็อย่านำไปงมงายนำข้อคิดหรือว่าแนวทางบางอย่างที่อาจารย์ต้องการจะพูดให้คุณไปปรับประดับใช้ละกันนะคะฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าไพ่พิฆาตกับไพ่อลิสทาร์ลอตเป็นยังไงบ้างนะคะ courage guidance innocence elevation seven of pentacles queen of pentacles four of pentaclesEight of Swords โอเคเรามาดูภาพรวมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดู Lucky Charm Stone ของอาจารย์หญิงฟ้าก่อนนะคะว่าจะได้อะไรบ้างขออนุญาตดูตัวเลขหน่อยนะคะว่าคุณจะได้เลขอะไรบ้างนะคะขออนุญาต2ชิ้นค่ะ1โอเคอันนี้เป็นเลข63นะคะไม่ใช่93นะ63นะอันนี้เลข6นะแล้วก็12นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานทั้งหินไพ่แล้วก็ตัวเลขก็ต้องการบอกอะไรนะคะก็อาจารย์บอกเลย1อย่างที่มันขึ้นมาชัดเจนมากอาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้นช่วงนี้คุณเองเนี่ยจะมีความคิดที่ค่อนข้างสร้างสรรค์มากกว่าเดิมเหมือนกำลังแสวงหาสิ่งใหม่อ่ะที่แปลกใหม่เข้ามาในชีวิตของเรามากกว่าเดิมนะอาจารย์ขออนุญาตซูมนิดนึงคือจากที่พลังงานหินเนี่ยขึ้นมามี Red Jasper มี Unakite มี Tiger Eye Picture Jasper Green Evangeline Red Jasper ขึ้นมาถึง2เห็นไหม
คุณจะมีไฟ courage ขึ้นมาเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณเองเนี่ยน่าจะเป็นที่น่าถือตากับคนพบเห็นเลยอ่ะมีบุญบารมีต่างๆเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่คนน่าจะเชื่อฟังคุณมากกว่าเดิมนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้คนสนับสนุนที่ค่อนข้างดีแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะได้รับงานหนักมากกว่าเดิมแต่ถือว่าเป็นความท้าทายที่คุณจะต้องผ่านอุปสรรคไปให้ได้ถือว่าเป็นวัคซีนที่แบบเหมือนฉีดเข้ามาในร่างกายมันอาจจะแสบมันอาจจะคันในช่วงแรกนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันหนักเหลือเกินแต่เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวมันจะเป็นภูมิต้านทานในชีวิตทำให้คุณได้ประสบการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าใครที่ทำงานกับเจ้านายที่เก่งอ่ะกอบโกยเขาให้มากที่สุดทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วหรือว่าเป็นคนที่แบบน้ำไม่เต็มแก้วจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าคุณเมื่อไหร่ที่คุณทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยอีโก้เราจะสูงมากคนอื่นเก่าเกินไปนะคะฉะนั้นลดระดับลงมานิดนึงแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยแล้วก็ตัวสัญลักษณ์อินฟินิตี้ขึ้นมานางฟ้าขึ้นมาแล้วก็มีเป็นนกฮูกขึ้นมาอันนี้เป็น Black Onyx เป็น Rose Quartz ดอกไม้นะคะ Evil Eyes ขึ้นมามีกุญแจมีเพชรพญานาคเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีกุญแจหัวใจมีโบด้วยนะคะแล้วก็เพชรพญานาคสีฟ้าอ่อนนะคะมีกรีนเอเวนเจอรีนแฮมมาไทนะคะเรนโบว์ควอตส์มีไหมหิมะด้วยนะคะก็คือไวท์รูทเลตควอตส์เรนโบว์มูนสโตนนะคะขึ้นมาหมดเลยอาจารย์เลยบอกว่าช่วงเนี้ยคุณจะมีวาทศิลป์ที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะคือปกติแล้วใครเลือกพิงค์โทมารีนเนี่ยมันก็คือความหมายเกี่ยวกับเรื่องวาจาวาทศิลป์อยู่แล้วช่วงนี้คุณพูดจาอะไรก็ตามแต่คนจะนับถือคุณจริงๆนะอย่างที่อาจารย์พูดดีเป็นสีแก่ปากพูดไม่ดีเข้าตัวนะจะบอกให้คือช่วงนี้บางทีครูอาจจะพูดจาตรงพูดจาแรงในบางอย่างแต่อาจารย์ก็มองว่าการพูดจาตรงพูดจาแรงในบางเรื่องมันโอเคแต่คุณต้องมีหลักเหตุผลที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็อย่าใช้น้ำเสียงที่ดุดันจนเกินไปนะคะพูดจาให้แบบมีเหตุผลใช้แนวจิตวิทยาในการหวานล้อมคนนิดนึงแล้วเดี๋ยวคุณจะได้อะไรดีๆกลับมา1บางคนอาจจะขายสินค้าได้เงินมาจากคำพูดนะคะปากพารวยนะคะหรือว่าเงินมาจากสิ่งที่คุณแบบเขาเรียกว่ากระทำมันลงไปในการที่ตั้งใจกระทำมันอย่างเช่นความพยายามในการทำมาหากินมีความพยายามปุ๊บความสำเร็จเดี๋ยวคุณก็จะมาตามที่ไพ่แล้วก็พลังงานที่ขึ้นมาทั้งหมดบอกนะคะช่วงนี้ชื่อเสียงคุณจะมากระดิ่งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็คุณเองอาจจะได้รับข่าวดีในเชิงที่แบบได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นได้รับรางวัลนะคะมีหน้ามีตาในสังคมมากขึ้นเจ้านายเอ็นดูคุณมากขึ้นช่วงนี้จะเป็นเหมือนลูกรักอะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็กายแดนซ์ขึ้นมานะคะช่วงนี้คุณเองอาจจะได้รับเหมือนคำแนะนำจากหลายๆอย่างบางคนอาจจะไปเรียนเพิ่มเติมนะคะบางคนอาจจะได้รู้จักคนมากขึ้นมากกว่าเดิมได้เรียนรู้จักคนทั้งดีและไม่ดีนะคะใครที่ไม่ดีก็เรียนรู้จากเขาว่าเราจะไม่เป็นอย่างเขาอะไรที่ว่าดีเราก็เก็บเอาไว้แค่นั้นเองนะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์อยากให้คุณเรามาระวังเพิ่มเติมคือการที่คุณไปให้ใครหยิบยืมตังค์แล้วไม่ได้คืนอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่เราต้องระวังจริงๆนะเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากเรื่องเงินเรื่องทองบางทีมันไม่เข้าใครออกใครเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดได้นะคะฉะนั้นอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์ช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการคดโกงหรือการโกงในที่นี้คือมันอาจจะแปลว่าเราเองไปโกงเขาหรือเขามาโกงเราก็ได้นะคุณต้องเรามาระวังตรงจุดนี้ฉะนั้นถ้าคุณไปกระทำคนอื่นเขาเลิกซะนะเพราะว่ากรรมตรงนี้มันจะเข้าหาคุณได้ค่อนข้างไวไม่มีใครทำชั่วเราได้ดีหรอกค่ะอาจารย์พูดเลยสักวันมันจะตามสนองเรานะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นแบบดับเบิลกรรมมันเด้งมาหาเราเป็นเบิ้ลเลยนะคะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราทำผิดแก้ไขมันซะปรับปรุงมันซะไม่กลับไปทำอีกแค่นั้นเองนะคะแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่เหมือนเราได้ทำชั่วเพิ่มอะค่ะฉะนั้นสิ่งตอนนี้ที่อาจารย์พูดแล้วบางคนอาจจะโดนกระทำมาอาจารย์คิดซะว่ามันถือว่าเป็นวิบากกรรมที่เราต้องเจอหรือเราเคยไปทำใครเข้ามาเราต้องโดนกระทำถ้าคุณเชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษคุณต้องเชื่อเรื่องว่าไม่มีเหตุบังเอิญบนโลกที่ว่าคุณต้องมาเจอกับคนนี้เจอสถานการณ์นี้ต้องเรียนรู้จากมันให้ได้แค่นั้นเองนะคะแต่โดยภาพรวมอาจารย์มองว่าคุณเองเนี่ยช่วงนี้จะได้เงินค่อนข้างดีมากนะคะสำหรับใครที่ทำพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องเพิ่มบ้านลดที่ดินของเก่าของออนไลน์ต่างๆการค้าขายที่สุจริตนะคะหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีและรวมถึงพวกของกระจุกกระจิกของสวยงามอะไรพวกเนี้ยหรือว่าของมีกลิ่นหอมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาในเชิงที่แบบแฟชั่นต่างๆอัพทูเทรนด์ต่างๆช่วงนี้เนี่ย
เงินจะเข้ามาสะพัดมากแล้วก็อาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกแอร์โฮสเตสการเดินทางนะคะทัวร์ไกด์นะคะหรือว่าต้องโคกับต่างประเทศช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นหรือว่าอาชีพที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจานะคะอาจารย์เลยบอกว่าหมั่นสวดมนต์เป็นประจำนั่งสมาธิเป็นประจำแล้วสิ่งต่างๆดีๆจะตามมาเองจากคำว่าสมาธิและสติปัญญานะคะเวลาสวดมนต์ไม่ต้องหวังผลอะไรหวังแค่สติและปัญญาอย่าหวังว่าเฮ้ยสวดแล้วชีวิตเราจะต้องดีขึ้นอย่าคิดแบบนั้นนะคะอย่าสวดแล้วหวังผลน่ะหวังว่าเราสวดแล้วเราจะได้มีสมาธิจิตที่บริสุทธิ์ที่ใสมากๆแล้วสิ่งดีๆต่างๆจะตามมาเองทั้งงานเงินความรักหรือว่าสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มองเลยว่าถ้าสำหรับคนที่เป็นคนโสดจะมีคนเข้ามานะคะถ้าคุณเปิดใจหรือคุณเข้าสังคมหรือคุณพร้อมที่จะมีใครจะมีคนเข้ามาคุณอาจจะเจอคนที่เป็นคนต่างชาติคนที่มีตำหนิคนที่เป็นคนที่แบบอยู่แดนไกลหรืออาจจะเป็นคำว่าเจอผ่านโลกออนไลน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์บอกเสมอโลกออนไลน์ไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้นะคะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงละกันดูคนดีๆละกันมาให้คนสแกนให้ประมาณนี้นะคะช่วงนี้ถ้าคุณเองเนี่ยปล่อยวางในสิ่งต่างๆที่เป็นความเครียดของคุณได้อะค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยช่วงนี้ทำงานหนักตอนที่ทำงานก็คือจริงจังกับมันแหละแต่พอเลิกงานคุณไปเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวบ้างกับเพื่อนไปสังสรรค์บ้างแล้วเดี๋ยวคุณจะคลายเครียดเองนะคะหรือบางคนเนี่ยยามว่างเช่นอาจจะมีเวลาว่างพักร้อนหรือว่าเสาร์อาทิตย์เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้เพื่อให้รับเหมือนพลังงานด้านบวกจากธรรมชาติต่างๆให้เข้าหาธรรมชาติในช่วงนี้นะคะแล้วมันจะดีต่อตัวคุณเองเที่ยวทะเลเที่ยวป่าเที่ยวเขาหรือว่าไปดูวัฒนธรรมต่างที่ต่างแดนหรือต่างจังหวัดอะไรเงี้ยดีๆมีเยอะแยะมากมายคุณไปทำซะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาเองยิ่งเดินทางยิ่งเหมือนเปลี่ยนตัวเองอะค่ะฉะนั้นช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงของคุณมันจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมนะคะช่วงนี้คุณจะมีไฟในการทำงานมากขึ้นคุณจะรู้สึกมีแรงขึ้นมากขึ้นเหมือนอย่างเช่นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมีคู่แข่งเข้ามาแล้วเราจะต้องได้ดีกว่าคู่แข่งคือการแข่งขันในเชิงว่าแข่งกับตัวเองแล้วก็ทำให้วันนี้ดีที่สุดจะดีกว่าถ้าเรามองว่าคู่แข่งอุ๊ยทำไมเขาดีกว่าเราเก่งกว่าเราเด่นกว่าเราแต่ทำไมเราไม่ดีเท่าเขาอันนี้เป็นการเปรียบเทียบและเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีสิ่งที่เราอยากจะทำในทุกๆวันนี้อาจารย์จะเป็นคนที่แบบเปรียบเทียบตัวเองกับอดีตกับปัจจุบันฉันดีขึ้นเราหรือยังถ้าอดีตฉันทำไม่ได้เรื่องเลยแต่ปัจจุบันฉันทำได้ดีมากกว่าเดิมนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอะแค่นิดๆหน่อยๆอาจารย์ก็มองว่าภูมิใจแล้วฉันทำสำเร็จแล้วแล้วฉันก็ไม่สนใจด้วยคนอื่นเขาทำไปไกลยังไงฉันก็อยู่ของฉันอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆแต่ถามว่าควรดูศึกษาคู่แข่งบ้างไหมศึกษาได้แต่อย่าเอามาเป็นความทุกข์นะคะแค่นั้นเองที่อาจารย์จะพูดนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณจะเป็นช่วงที่แบบคุณแข่งขันอะไรก็มักจะชนะมักจะอยู่เหนือกับคู่แข่งประมาณแค่นั้นเองนะที่อาจารย์จะบอกนะแต่แนะนำว่าแข่งกับตัวเองดีที่สุดเท่านั้นเองช่วงนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยต้องหมั่นคือมันขึ้นมาหลายรอบมากต้องแบบหมั่นปฏิบัติธรรมบ้างอะค่ะแล้วก็หมั่นดูแลพ่อแม่บุพการีนะที่สำคัญที่สุดคืออาจารย์มองว่าถ้าคุณโกรธใครเกลียดใครอภัยเขาซะนะมันเป็นบุญที่สูงสุดคือการอภัยทานนะคะอภัยคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากบางทีมันแค้นฝังหุ่นแค้นฝังลึกเข้าไปในกระดูกดำสิ่งที่อาจารย์จะพูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้คุณเองต่างหากที่เป็นคนทุกข์ไม่ใช่เขาทุกข์หรอกค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเกลียดเขามากแค่ไหนคุณแบบจะเป็นจะตายมากน้อยแค่ไหนคุณเองที่แบบร้อนรนน่ะไฟมันเกิดจากตัวเราเราเผาไฟในตัวเราจากไฟนรกที่เราสร้างมันขึ้นมาฉะนั้นปล่อยวางให้ได้นะคะแล้วอะไรจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ถ้าคุณยังหมุนหมองไอ้ข่าวดีที่มันที่อาจารย์พูดเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ามาเลยนะคะก็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนเหมือนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นแฟนเป็นคนรักหรือคนที่เราแอบชอบหรือเขาแอบชอบเราประมาณนี้นะคะจะมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ใครแบบเป็นแฟนกันอยู่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแบบมั่นหมายหรือแต่งงานกันนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณจะเข้าใจอะไรบางอย่างจากแฟนคนนี้มากขึ้นอย่างเช่นเข้าใจว่าเข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้มันเหมือนเป็นการชุเขาเรียกว่าชี้เป็นชี้ตายอยู่ไหมนั้นคำว่าชี้เป็นชี้ตายอาจารย์หมายถึงว่าเฮ้ยเราจะเห็นท่าแท้ของคนคนนี้ไหมหรือว่าเราจะเห็นความดีของคนคนนี้ไหมมันจะเป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่เราจะได้เห็นมากขึ้นจากคนคนนี้ที่เราคบอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นได้โยงไปเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานต่างๆคุณจะเห็นท่าแท้คนนะคะการที่เราเห็นท่าแท้คนน่ะเราคิดเป็นแง่ดีเอาไว้นะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราจะต้องถอยออกมาเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเราได้เห็นความที่แบบเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราไม่ได้ดีกับเราจริงๆต่อหน้ารับหลังเป็นยังไงเราจะเห็นมากขึ้นหรือว่าเห็นเร็วยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์มองว่าเป็นจุดดีที่เราจะได้แบบ
รับรู้ว่าคนนี้เป็นคนยังไงนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณจะเหมือนแบบสมองเปิดดวงมันเปิดมันเหมือนอ้ารับบางสิ่งบางอย่างที่ดีกําลังจะเข้ามาแล้วแต่ก่อนที่จะเจอสิ่งที่ดีๆอ่ะมันอาจจะเหมือนแบบต้องเจออุปสรรคเล็กน้อยก่อนที่จะได้ดีฉะนั้นมันแปลว่าอะไรเหมือนต้นร้ายปลายดีนะคะฉะนั้น keep it up นะคะทำต่อไปหมั่นทำความดีให้มากที่สุดทำชั่วให้น้อยที่สุดยังไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะถึงแม้การทำดีเนี่ยมันเห็นผลช้ามากเลยแต่อาจารย์พูดเสมอว่ามันย่อมดีกว่าการทำชั่วนะคะถ้าคุณอยากจะทำบุญแนะนำไปเป็นจิตอาสาก็ได้หรือว่าทำบุญโดยการที่ เราแบบดูแลพ่อแม่นะคะดูแลพระในบ้านหรือผู้มีพระคุณก่อนนะคะแล้วก็ถ้าแนะนำอาจารย์อยากให้คุณบริจาคของเก่าเสื้อผ้าหรือว่าบริจาคพวกหนังสือก็ได้หรืออาจจะเป็นคำว่าบริจาคเกี่ยวกับเรื่องพวกอาหารเครื่องดื่มของกินของบริโภคต่างๆให้กับคนยากไร้ต่างๆจะยิ่งดีนะคะทำบุญทำทานประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ดวงของคุณมันกำลังดีขึ้นและกำลังจะดีขึ้นและถ้าคุณยิ่งเสริมสิ่งเหล่านี้เข้าไปแล้วหมั่นสวดมนต์ทุกๆวันเป็นประจำนั่งสมาธิเป็นประจำเดี๋ยวมันจะกลับมาดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าคุณมีเกราะป้องกันในคำว่าสติและปัญญาสิ่งต่างๆดีๆจะตามเข้ามาโดยที่คุณแบบคาดไม่ถึงเลยค่ะเพราะว่าความดีของคุณมีอยู่แล้วแต่คุณต้องหมั่นปฏิบัติหมั่นเสริมเข้ามาเท่านั้นเองแล้วมันจะคลี่คลายในปัญหาที่กำลังจะเจอในสถานการณ์ช่วงนี้ฉะนั้นมันแปลว่าช่วงนี้อาจจะเจอปัญหาเล็กน้อยแต่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้มันจะมาแล้วแหละให้คุณเปิดรับมันให้ได้เปิดพลังงานด้านบวกของคุณให้ได้นะคะเปิดใจให้ได้เพื่อรับสิ่งใหม่ให้ดีมันแปลว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมคุณแจหัวใจขึ้นมาคุณแจหัวใจขึ้นมาชัดมากว่าให้คุณต้องเปิดใจแค่นั้นเองนะคะอ่ะโดยภาพรวมถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะขอให้คุณโชคดีมากๆมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมแล้วก็ขอให้คุณมีสุขภาพใจและกายแข็งแรงมากๆนะคะอย่าลืมติดตามอาจารย์เป็นประจำด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็ติดตาม Instagram กิ่งฟาสต์โซน245สำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะจ๊ะค่ะ Hello สวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่2เรามาดูดีกว่าว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรอันนี้เรียกว่าโรโดโคไซต์นะคะอาจารย์นำมาในหลายเอพิโซดมากเลยนะคะแต่ก็จะเป็นหินวงใหม่ๆมาเรื่อยๆเพราะวงเก่าขายไปหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาความเอ็นดูบางคนที่แบบมีความเชื่อนะคะเรื่องพวกนี้ก็คือใครที่อกหักมีแผลในใจบาดแผลที่เจ็บลึกในใจเพิ่งอกหักมาบาดต้องการสิ่งที่พึ่งพิงนะคะโรโดโคไซต์เป็นอีกหนึ่งชนิดที่สามารถที่จะเยียวยาได้แต่หินเป็นแค่การเสริมไม่ใช่คุณรับไปแล้วแบบอุ๊ยคุณจะจิตใจดีขึ้นคุณจะมีความสุขทันทีที่ใส่เลยมันอาจจะไม่ใช่ทันทีทันใดนะคะสิ่งเหล่านี้เราต้องประกอบกับการที่เราคิดดีทำดีแล้วก็หมั่นสวดมนต์เป็นประจำด้วยเพื่อเพิ่มพลังงานให้หินเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูอะไรนิดนึงนะคะคือเกรดเนี่ยของโรโดโคไซต์อันนี้เป็นเกรดแพงนะคะอาจารย์บอกเลยว่าหินของอาจารย์คัดเกรดมาแล้วคัดพลังงานด้วยจิตที่อาจารย์สัมผัสด้วยเซนส์ส่วนตัวอันนี้ไม่ต้องเชื่ออาจารย์ทั้งหมดนะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะเพราะว่าอาจารย์นำเข้ามาเองแล้วก็คัดพลังงานแล้วก็รวมถึงทำพิธีอย่างบริสุทธิ์ในการสวดมนต์ต่างๆให้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะส่งต่อให้นะคะก็อันเนี้ยจะเป็นเกรดแพงหมดเลยแต่จะมีหลากหลายโรโดโคไซต์เนี่ยฉ่ำก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นแบบฉ่ำเหมือนกันแต่จะมีติดขาวนะคะมันจะมาจากหินคนละก้อนค่ะแล้วแต่เขาจะเจียออกมานะคะจะสวยในแบบเอกลักษณ์ของแต่ละวงไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอันนี้ให้เห็นนะอันนี้คือบราวน์โรโดโคไซต์นะคะบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยโรโดโคไซต์มีสีเดียวมีแค่สีชมพูอย่างเดียวหรือเปล่าไม่มีสีนี้ด้วยสีน้ำตาลด้วยหายากนะคะอันนี้ผสมกันเลยคือสีชมพูผสมสีน้ำตาลเห็นไหมคือจะมีความเอกลักษณ์ของแต่ละวงที่อาจารย์คัดมานะคะเพราะพลังงานดีทั้งหมดนะคะเหมือนกันหมดแหละแต่อยู่ที่เราจะรับวงไหนไปดูแลเท่านั้นเองนะคะหินเป็นแค่การเสริมไม่ใช่ว่าเปลี่ยนชีวิตเราทั้งหมดนะคะก็สามารถไปติดตามใน Instagram กิ่ง Fastone 245ได้หรือว่าติดตามใน LINE ในไทม์ไลน์ของ LINE App นะคะอาจารย์จะโพสต์เหมือนกัน2ที่เลยในกรณีบางคนเข้าไปใน IG อาจารย์ได้รบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์นะคะหรือหากติดตามอาจารย์ใน IG ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะดูในไทม์ไลน์ของ LINE App เพราะว่าโพสต์เหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันนะคะหากท่านได้ติดต่ออาจารย์ได้ใน LINE แอดถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้นะคะเพราะว่าบางทีบางครั้ง LINE มันเด้งออกเนื่องจากคนทักมาหาเยอะมากนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามปรับแก้ไขเราได้เท่านี้อาจารย์ต้องมีช่องทางแค่ติดต่ออันเดียวเพราะว่าเดี๋ยวงงนะคะเดี๋ยวสับสนกันนะคะอาจารย์เชื่อเรื่องพวกนี้ถ้าบุญสัมพันธ์ยังไงก็ได้รับหินจากอาจารย์แล้วหินเนี่ยจริงๆเราเลือกเรานะคะไม่ใช่เราเลือกหินซะทีเดียวนะคะอ่ะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าท็อปิกวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องข่าวดีที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้ซึ่งอาจารย์เคยทำท็อปิกลักษณะนี้ประมาณ2หรือ3 EP มั้งถ้าอาจารย์จำไม่ผิดอาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้นะคะ
ก็สามารถไปดูกันได้หรือดูเอพิโซดอื่นๆได้เลยนะคะใน Pick a Card หรือ Pick a Stone ของอาจารย์กิ่งฟ้านะก็ท็อปิกนี้อาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นท็อปิกที่อาจารย์ทำนายโดยกว้างอยู่แล้วนะคะไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลได้ฉะนั้นดูอย่างมีสติแล้วก็นำข้อคิดหรือบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์พยายามที่จะสอดแทรกในการทำนายให้กับทุกท่านไปปรับใช้ในชีวิตของคุณนะคะ อย่าลืมว่าเราเป็นคนกำหนดดวงนะไม่ใช่ดวงมากำหนดเรานะคะเราต้องอยู่เหนือดวงให้ได้เรามาเริ่มดูกันเลยกับ Lucky Charm Stone ของอาจารย์นะคะไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่อลิสทาร์ล็อตนะคะจะได้อะไรบ้าง Energetic Movement Fulfillment Nature Sustenance The Chariot The Tower King of Wands แล้วก็ The Hangman มาเรามาดูกัน Lucky Charm Stone ได้อะไรบ้างอู้หลุดมาอันนึงโอเคคราวนี้จับนะคะเป็นตัวเลขโดมิโนนะคะว่าโอ้ขออภัยค่ะว่าจะได้อะไรบ้างแต่จริงๆอันนี้ออกมาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้หลุดคือไม่ได้ตั้งใจนะคะมันหลุดออกมาหรืออาจารย์ว่าอันนี้แหละอันนึงละมันมีเหตุที่ต้องหลุดออกมานะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงดังนิดนึงไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอ่ะอีกหนึ่งอันขออนุญาตนะคะโอเคอันนี้เป็นเลข97นะคะให้ดูนะอันนี้97แล้วก็เป็นเลข21นะคะ2แล้วก็1นะโอเคเรามาดูกันว่าความหมายจะหมายความว่าอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะขออนุญาตซูมมีเป็น Damascene Jasper นะคะ Sodalite Clear Quartz อักษรโอม Rose Quartz เป็นสัญลักษณ์ดวงตาสัญลักษณ์เขากวางแล้วก็ Infinity อันนี้เป็นตุ๊กตาแม่ลูกดกนะคะมีเด็กผู้ชายขึ้นมา Turquoise มีลูกบอลสีเขียวอันนี้เป็น Black Onyx Hematite มีลูกบอล3สีขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีกุญแจหัวใจมีแม่ลูกดกขึ้นมาถึง2เลยเฮ้ครั้งนี้2เลย Lavender Amethyst Amethyst อยู่ข้างกันด้วยนะคะ Clear Quartz สลักมังกร Rainbow Moonstone เมื่อกี้ที่หลุดออกมาแล้วก็เป็นwhite rutilated quartz หรือไมหิมะนั่นเองนะคะโอเคทั้งหมดเนี้ยเขาต้องการที่จะสื่อความหมายว่าอะไรบ้างนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ขาขึ้นของคุณมากนะคะช่วงนี้คุณจะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บมากขึ้นได้ทำงานที่คุณไม่เคยทำหรือท้าทายความสามารถก็ได้มีโอกาสที่จะขยายกิจการมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมมีโอกาสสมัครงานแล้วได้งานนะคะหรือว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปเจอแฟนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดเปิดหูเปิดตาพาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้คือมันมีสิ่งดีๆที่คุณเองอ่ะเหมือนได้ประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้เรียนรู้จากเพื่อนใหม่ๆเพื่อร่วมงานคอนเนคชั่นต่างๆนะคะมีการเรียนรู้ทั้งดีและไม่ดีจากคนที่จะเข้ามาก็ได้คือเข้ามาในเชิงแบบเป็นมิตรภาพเพื่อนหรือแฟนก็ได้คือจะเราจะได้รู้ท่าแท้ของเขาว่าเขาดีหรือไม่ดีก็ได้ช่วงนี้มันจะเหมือนแบบเหมือนเปิดโลกทัศน์ใหม่เลยอะค่ะประมาณนี้แต่ช่วงนี้งานจะวิ่งเข้าชนคุณเยอะบางคนที่ทำงานเราได้เงินแบบพร้อมกับการที่เราทำงานมากอะอย่างเช่นบางคนทำงานฟรีแลนซ์ได้ธุรกิจส่วนตัวยิ่งทำงานมากยิ่งได้เงินเยอะช่วงนี้เนี่ยงานจะเข้ามาเยอะอาจารย์พูดเลยว่าเหนื่อยแต่ข้อดีของคำว่าเหนื่อยเนี่ยทุกคนทำงานแล้วต้องเหนื่อยอยู่แล้วค่ะไม่มีใครทำงานแล้วสบายมันเป็นข่าวดีถูกไหมคะว่าเราทำงานมากเราอาจจะได้ยิ่งโบนัสเพิ่มเติมได้เงินเพิ่มเติมหรือว่าได้เงินพิเศษเพิ่มเติมในช่วงนี้ช่วงนี้คุณพูดอะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะเชื่อฟังคุณวาทศิลป์ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือได้มีความคิดของตัวคุณเองที่ค่อนข้างดีใส่เข้ามามีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีเด็กคนอุปถัมภ์คุณอาจจะมีนารีมาช่วยเหลือคุณนะคะนารีขี่อะไรดีขี่มังกรมาละกันนะคะเหมือนกับว่ามาช่วยเหลือเรานะคะเป็นนารีอุปถัมภ์นั่นเองนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนนะคะที่จะเหมือนคอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังตลอดอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังใจอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นแม้กระทั่งลูกทีมของคุณนะคะต่างๆมาช่วยเหลือคุณช่วงนี้มีโอกาสได้บ้านได้รถมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่ามีโอกาสเสียเงินก้อนโตเพื่อได้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์กลับคืนมาบางคนอาจจะมีการขยายกิจการการสร้างบางอย่างเพิ่มเติมฉะนั้นเงินคุณหมดไปกับการที่ก่อสร้างการซ่อมแซมต่างๆเพิ่มเติมก็ได้แต่มันเป็นการซ่อมแซมเพื่อได้สิ่งใหม่เหมือนเป็นการแก้เคล็ดด้วยไปในตัวค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณเองใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกเทคโนโลยีความทันสมัยโลกออนไลน์สื่อโซเชียลที่ถูกต้องตามกฎหมายช่วงนี้จะได้ดีนะเลข97มันเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะแต่งานที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความ
ความละเอียดอย่างเช่นงานบัญชีงานที่จะต้องใช้ความคิดอย่างเช่นหมอแพทย์พยาบาลจะต้องผ่าตัดอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นเชฟหรือเป็นอะไรที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆแล้วก็รวมถึงหลักการผสมด้วยช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษนะคะใครที่หมั่นสวดมนต์เป็นประจำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอวยชัยให้กับคุณและคุ้มครองปกปักคุณไม่ว่าคุณเดินทางไปไหนทาวเวอร์ขึ้นทาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงอุบัติเหตุเสมอไปมันแปลว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดจากความดีที่คุณสั่งสมมันมานะคะคุณเองจะช่วยเองเนี่ยคือมันเรียกว่าเหมือนเปิดตาที่สามอ่ะเหมือนคำว่าตาที่สามไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นแบบสิ่งที่น่ากลัวที่โอ้ยคุณเห็นอะไรที่แบบคุณไม่ควรเห็นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่มันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าคุณเองจะมีเซนส์ในการทำงานมากขึ้นเซนส์ในการจะรับคนนี้เข้ามาในชีวิตคือจะดูคนออกมากขึ้นจะรู้ว่าใครมาดีไม่ดีควรจะไปทางธุรกิจทิศทางซ้ายทิศทางขวาดีอะไรเงี้ยคือมันจะมีเซนส์สัมผัสต่างๆในเรื่องการทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเราคือในชีวิตประจำวันของเราอาจารย์มองว่าทุกคนต้องใช้เซนส์หมดนะคะผสมกับหลักเหตุผลด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้เซนส์อย่างเดียวเพราะบางทีบางครั้งเซนส์เราอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดก็ได้แต่ช่วงนี้เซนส์คุณแรงเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นที่รักจริงๆนะคะโรสคอร์สหัวใจขึ้นมาประกบกับตัว Black Onyx แต่ก็จะมีคนคอยอิจฉาริษยาเราอยู่บ้างมันก็จะเป็นเหมือนวิบากกรรมเจ้ากรรมในเวรแต่เราไม่ต้องไปทำอะไรเขานะคะเพราะว่ายิ่งทำเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขามาทำคุณแรงมากยิ่งขึ้นฉะนั้นอยู่นิ่งๆแล้วคุณจะชนะสวยๆหล่อๆเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคะเฮมาไทเนี่ยคุณอย่างที่อาจารย์พูดใครที่เป็นคนหมั่นสวดมนต์เป็นประจำหมั่นนั่งสมาธิหมั่นดูแลพ่อแม่เป็นคนดีทำช่วยน้อยมากที่สุดอะช่วงนี้จะมีสิ่งต่างๆดีเข้ามานะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณเองอะได้รับความเอ็นดูมากยิ่งขึ้นได้รับการสนับสนุนทั้งการอุปถัมภ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นแต่อาจารย์จะบอกเลยว่าช่วงนี้มีโอกาสปั๊มบุตรปั๊มลูกนะเพราะแม่ลูกดกขึ้นมาถึง2เลยนะเนี่ยหรือช่วงนี้คุณอาจจะวุ่นวายกับบุตรกับลูกหรือว่าลูกนำความโชคดีมาให้กับคุณก็ได้หรือว่าได้อภิชาตบุตรมาเป็นลูกก็ได้นะคะช่วงนี้ใครที่แบบกำลังอยากจะมีลูกมีบุตรก็ไปสามารถปรึกษาแพทย์ก็มีโอกาสที่จะปั๊มลูกสำเร็จนะคะต้องเรียนแบบนี้เลยหรือมีโอกาสที่จะคลอดลูกผ่าคลอดก็ได้เนี่ยหรือว่าคลอดออกมานะคะแต่ก็อย่างที่บอกบางคนอาจจะคลอดก่อนกำหนดหรือผ่าคลอดนะเป็นได้หมดเลยนะช่วงนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกที่ออกมานะคะแสดงความดีด้วยนะช่วงนี้คุณจะมีอาชีพที่มั่นคงมากกว่าเดิมหรือคุณจะหาแนวทางในการทำงานได้ดีมากกว่าเดิม King of Wands ขึ้นมานะคะ The Hangman คุณอาจจะต้องทำสายอาชีพเดิมๆนะคะมันอาจจะเป็นเหมือนแบบสิ่งใหม่ก็คืออาจจะแบบบรรยากาศใหม่ๆเพื่อร่วมงานใหม่ๆแต่คุณอาจจะต้องทำเป็นคล้ายๆเดิมกว่าที่คุณถนัดหรือที่คุณแบบเคยมีประสบการณ์มาก็ได้นะคะอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่แบบไม่จำเป็นจะต้องแบบแตกแขนงออกไปใหม่เกินไปแบบเหมือนคนละทางคนละอาชีพเลยแต่มันอาจจะแบบคุณอาจจะได้แบบประสบการณ์บางอย่างใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าความท้าทายพวกนี้อาจารย์มองว่าคุณต้องเข้าสังคมเยอะมากกว่าเดิมนะช่วงนี้เพราะว่าเนี่ยไพ่ขึ้นชาริออตอาจารย์ก็เลยคิดว่าคุณเองน่าจะมีสังคมมากกว่าเดิมหรือว่าได้รู้จักคนมากขึ้นมากกว่าเดิมแต่ช่วงนี้คุณได้รับการสนับสนุนแม้กระทั่งลูกน้องยังเชื่อฟังคุณได้ดีเลยนะคะแต่มันก็จะมีคนนินทาว่าร้ายเรามีบ้างมันเป็นปกติเรื่องทั่วไปคืออาจารย์มองว่ามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นอะคือถ้าคุณเป็นคนเก่งหรือว่าบางทีเราเป็นคนดังหรือเป็นคนที่คนรู้จักอะเราอยู่ในแบบเหมือนสปอตไลท์อะคนก็จะต้องแบบว่าจะต้องมีทั้งชมแล้วก็ติเราอะไรเงี้ยคือถ้าติเพื่อปรับปรุงโอเคแต่ถ้าติแล้วแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรือว่ามาด่าเราไร้สาระเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันค่ะช่างมันขอโทษนะคะที่ต้องใช้คำนี้ช่างแม่งช่างมันช่างมึงและช่างกูมันเป็นคำวิเศษมากๆที่อาจารย์ใช้ประจำนะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่าคุณเองเนี่ยต้องช่างมันเยอะๆช่างช่างเผือกช่างมันเยอะๆนะเพราะว่าชีวิตคุณจะดีได้จากการว่าช่างเผือกช่างมันนี่แหละค่ะแล้วก็ดึงพลังงานด้านบวกเข้ามานะเพราะว่าตอนนี้ดวงมันเปิดรับในสิ่งที่ดีจะเข้ามาแล้วขอให้คุณหมั่นสวดมนต์สมาธิแล้วเป็นคนดีต่อไปนะคะเพราะว่ายังไงอาจารย์ก็เชื่อว่าย่อมดีกว่าการที่เราทำชั่วเป็นไหนๆเลยนะคะโอเคใครที่เรียนนะคะก็มีโอกาสที่จะเหมือนได้ติดเรียนตามที่คุณต้องการก็ได้เป็นได้หมดเพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความรู้ได้ด้วยคือช่วงนี้เนี่ยคุณต้องอ่านหนังสือเยอะๆอาจจะได้เกรดที่ดีมากขึ้นได้ผลสอบที่ดีมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เรียนต่อต่างประเทศก็ได้เป็นได้หมดเลยหรือว่าได้สอบชิงทุนต่างๆสำเร็จก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นขอให้ราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าโดยภาพรวมขึ้นค่อนข้างดีอยู่แล้วอยู่ที่ตัวเราในการสานต่อแล้วก็อยู่เหนือดวงนะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขทั้งกายและใจนะคะแล้วก็มีสติและปัญญาที่ดีนะคะอย่าลืมว่าตัวเราต้องรักษาตัวคุณค่าของตัวเราเองให้มากที่สุดแล้วก็ดึงพลังงานด้านบวกเข้ามานะขอให้มีแต่ความดีเข้ามาในชีวิตของเราแล้วกันค่ะ
าจารย์ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่ง Fastone 2045สำหรับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปอื่นๆจ้าฮัลโหลสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่3เรามาดูดีกว่าว่าพี่หินกองที่3ที่คุณเลือกคืออะไรอันนี้บางคนบอกว่าหุ้ยไม่เคยเห็นเลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะเพิ่งนำเข้ามาใหม่ยังไม่เคยมีมาเลยนะคะก็คือจริงๆเซลลไซด์มีมาแล้วจะเป็นแบบนี้ปกติเซลลไซด์จะมีแบบสีอย่างที่อาจารย์พูดแล้วว่ามันมีหลากหลายสีเห็นไหมจะมีสีน้ำตาลอย่างเงี้ยโดยปกติที่จะเห็นทั่วไปแล้วก็จะมีสีชมพูสวยๆแบบนี้ปกติที่อาจารย์ขายอยู่จะเป็นแบบนี้จะสวยคนรับไปไวมากคือลงแป๊บเดียวหมดลงแป๊บเดียวหมดนะคะบางคนบอกอดโอยกันเลยไม่ทันนะคะก็นี่เป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาความเมนดูเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาค่ะและพลังงานด้านบวกเข้ามาด้วยแต่อันนี้เป็นมัลติเซลไซด์นะคะมันเป็นหลากหลายสีมีทั้งสีน้ำเงินสีเขาเรียกว่าเหลืองสีขาวสีน้ำตาลนะคะอาจจะเป็นเหมือนที่เรียกความมงคลที่ครบถ้วนนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นแค่การเสริมไม่ใช่ว่าใส่แล้วเปลี่ยนชีวิตเราทันทีนะคะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราทำดีหรือเปล่าสวดมนต์หรือเปล่าพี่หินจะช่วยเหลือเราเช่นกันอย่าลืมหมั่นสวดมนต์เป็นประจำนะคะอาจารย์จะบอกเสมอโอเคก็สามารถติดตามได้ใน Instagram กิ่งฟาสโตน245ตามด้านล่างหรือว่าติดตามในไทม์ไลน์ของ LINE แอดก็ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์จะโพสต์เหมือนกัน2ที่ในกรณีบางคนเข้าไปใน Instagram ไม่ได้นะคะก็อย่าโกรธกันเลยเพราะอาจารย์ต้องป้องกันสแปมนะคะหากท่านใดติดต่ออาจารย์ใน LINE แอดได้ถือว่าบุญสำคัญหากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมานะตรงนี้เพราะว่าบางที LINE แอดมันเด้งออกนะคะแล้วอาจารย์จะเป็นต้องติดต่อแค่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเพื่อป้องกันความสับสนและผิดพลาดนะคะก็สามารถติดตามอาจารย์กันได้ทั้ง2ที่เลยนะคะก็ใครที่บุญสัมพันธ์อาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างก็จะได้รับหินจากอาจารย์ไปแล้วก็บุญสัมพันธ์ที่จะได้ดูกันต่อไปใน YouTube เพราะว่าอาจารย์มองว่าถ้าติดต่อไม่ได้ไม่เป็นไรดูกันต่อไปใน YouTube นะคะก็อาจารย์ก็จะทำคลิปเป็นการกุศลให้ทุกท่านดูต่อไปเรื่อยๆค่ะเรามาเริ่มดูท็อปิกอันนี้ท็อปิกอันนี้เป็นท็อปิกที่อาจารย์เคยทำขึ้นมาประมาณ 2-3 คลิปถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวดีที่จะเข้ามาในเร็วนี้เป็นเวอร์ชันอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมีอัปเดตเวอร์ชันนะคะเหมือนมือถือก็ต้องอัปเดตกันไปนะคะก็อันนี้ก็ทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดฉะนั้นดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายแล้วก็อาจารย์พยายามสอดแทรกข้อคิดไม่มากก็น้อยในท็อปิกนี้ให้นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าจากไพ่วิกเนนแล้วก็อลิสทาร์ลอตแล้วก็ลัคคี้ชัมสโตนแล้วก็เป็นโดมิโนตัวเลขนะคะไพ่วิกเนนขึ้นคำว่า positive outlook นะคะ enlightenmentSplendor, blessing, seven of wands, justice, king of cups, two of pentacles. นะคะเป็นยังไงบ้างลัคคี้ชัมสโตนค่ะขอตัวเลขจ้าโอเคขอสองชิ้นนะคะ1 2โอเค84นะคะแล้วก็12ช่วงนี้12ออกเกือบทุกกองเลยเนี่ยโอเคอ่ะเรามาดูกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอซูมให้ทุกท่านได้เห็นแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยซูมออกให้อ่ะตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็มี Rose Quartz Red Jasper เขาหินขึ้นมาเยอะมาก Rose Quartz ขึ้นมาถึง2มี How Light มี Unakite ติดกันเลยเป็น Damascus Jasperอันนี้เป็น Botswana Agate นะคะเป็น Black Sunstone Amethyst Fluorite นะคะ Picture Jasper ไม้ทองนะคะ Rainbow Moon Rainbow Quartz ขออภัยค่ะแล้วก็มีเป็น Silver Rutilated Quartz หรือไหมเงินอยู่นะคะขึ้นมาอีก1ค่ะ Amethyst ขึ้นมาอีก1Black Onyx Citrine นะคะ Amethyst ขึ้นมาอีกนะคะมี Rainbow Quartz ขึ้นมาอีกอันนึงอยู่นะคะขึ้นมาเป็นรูปดาวอีกอันนึงนะคะแล้วก็มี black onyx แบบด้านแล้วก็ amethyst ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็มีเป็น aquamarine แล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆนานาที่ขึ้นมาในนี้นะคะอาจารย์มองว่าโอ้มันค่อนข้างเชื่อมโยงกันมากเลยนะคะกับตัวไพ่ที่ขึ้นมานะคะฉะนั้นข่าวดีที่จะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้อาจารย์ขอทำนายเลยว่ามันเป็นข่าวดีที่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้บางสิ่งบางอย่างที่เพิ่มพูนมากกว่าเดิมนะคะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะคาดหวังเอาไว้แล้วหรืออาจจะไม่ได้คาดหวังเอาไว้เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นคำว่า positive outlook มันแปลว่าสิ่งดีงามที่มันออกมาในเชิงบวกอาจจะแปลว่าคุณจบโปรเจกต์นึงแล้วได้รับคำชมได้รับคำชมจากลูกค้าได้รับคำชมจากเจ้านายก็ได้หรือว่าช่วงนี้เนี่ย
คุณอาจจะทำงานหนักมากๆแต่มันคุ้มค่าเหนื่อยนะคะมันเป็นอารมณ์ที่ว่าบางคนทำงานหนักแล้วรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยแต่อันนี้มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเหนื่อยเหมือนสมน้ำสมเนื้อนะแล้วก็ช่วงนี้อาจารย์ก็มองว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะจบจากโปรเจกต์นึงหรือจบจากที่นึงเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่บางคนอาจจะลาออกจากงานเพื่อไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ที่มั่นคงมากกว่าเดิมมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมากกว่าเดิมนะคะหรือว่าเป็นงานรูทีนใหม่ๆมากกว่าเดิมเพราะบางคนเนี่ยเบื่อมากทำงานอยู่แบบรูทีนเดิมๆเหมือนเรารู้งานหมดแล้วอะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดีในการหางานใหม่หรือว่าเค้าเรียกว่าในการหาประสบการณ์ใหม่ก็ได้บางคนอาจจะทำงานอยู่ที่เดิมแหละแต่อาจจะแบบมีคอนเนคชันมากขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่าได้รับงานเพิ่มเติมที่มันท้าทายความสามารถมากกว่าเดิมนะคะช่วงนี้ขึ้นที่สูงเหมือนกันอาจารย์ก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพื่อนร่วมงานมากขึ้นมากกว่าเดิมเรียนรู้กับคนมากกว่าเดิมรู้จักคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าเดิมมีโอกาสที่จะได้รับเงินทองที่ดีมากกว่าเดิมคือบางคนเนี่ยทำงานมากยิ่งได้เงินเยอะนะคะหรือว่าช่วงนี้จะได้รับโบนัสได้เงินพิเศษก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์จะบอกเลยว่าใครที่แบบอาจจะมีคดีความต่างๆหรือว่าต้องขึ้นลงขึ้นศาลถ้าในกรณีคุณไม่ผิดคุณจะชนะคดีค่ะอาจารย์บอกเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจารย์ก็บอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะเดินทางสูงมากเลยบางคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวหรือไปเรียนต่อนะคะหรือว่าไปทำงานก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีๆที่จะเข้ามาคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ความคิดของคุณน่ะคุณจะรอดทุกงานทำอะไรก็ตามแต่มักจะมีคนช่วยเหลือคุณคุณจะกลัวอะไรนะคะแล้วก็มีคนที่จะช่วยเหลือทางด้านคำแนะนำต่างๆเยอะมากพอสมควรเลยช่วงนี้คุณจะมีสติในการทำอะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีช่องทางในการทำงานหากินทำเงินมากกว่าอีกหนึ่งช่องทางบางคนอาจจะขยายกิจการไม่พอหรือบางคนอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเพิ่มจากงานประจำก็ได้นะเป็นได้หมดเลยเป็นเรื่องที่ดีมากใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจางานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาริมทรัพย์ซื้อมาขายไปต่างๆหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกธุรกิจเหมือนลงทุนรายใหญ่ช่วงนี้ค่อนข้างดีหรือธุรกิจครอบครัวก็ดีนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายค่อนข้างดีหรือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดนะคะหรืออาจจะเป็นหมอแพทย์พยาบาลนักบัญชีอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือเป็นผู้พิพากษานะคะความยุติธรรมดูความยุติธรรมต่างๆข้าราชการต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกอาจจะเป็นสวนพืชสวนไร่นาขายของเก่านะคะทำงานแบบอาจจะเปิดร้านอาหารตอนกลางคืนนะคะช่วงนี้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวดวงค่อนข้างขึ้นเอาจริงทุกอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีศีลธรรมช่วงนี้เวิร์กมากมากๆนะคะมันก็เลยบอกว่ารายรับที่จะเข้ามาในทางที่ดีแล้วก็มีคนเมตตาคนเอ็นดูคุณอยู่แล้วสำหรับเรื่องความรักคนที่แบบโสดแล้วอยากจะมีใครสักคนนึงเข้ามาถ้าคุณเปิดใจหรือว่าคุณเองมีแบบเขาเรียกว่าสังคมอะช่วงนี้จะมีคนเข้ามารุมตอมคุณมีเสน่ห์มากเลยช่วงนี้ค่อนข้างฮอตเป็นพิเศษนะคะฮอตแบบอากาศร้อนหรือเปล่าคะอาจารย์ ไม่ใช่ฮอตแบบคนอยากจะทำความรู้จักกับเราแต่ถ้าแปลในแง่ดีบางคนอาจจะแปลว่ามีคนแนะนำแบบให้เพื่อนอีกคนนึงรู้จักแล้วก็ได้งานก็ได้นะคะคือในเชิงที่แบบทำงานดีคนแนะนำปากต่อปากต่อหรือว่าสินค้าคุณดีแนะนำปากต่อปากต่อก็ได้มันอาจจะมีเสน่ห์ในเชิงนี้ได้ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องแบบความรักเสมอไปนะคะแล้วช่วงนี้วาทศิลป์คุณพูดอะไรคนก็แบบจะเชื่อฟังที่คุณแบบหวานล้อมเขาหรือว่าจะขายสินค้าให้กับเขาเอาง่ายๆว่าวาจาคุณศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดไม่ดีเข้าตัวทั้งหมดนะคะเรามาระวังด้วยแล้วกันจ้าสำหรับเรื่องความรักคนที่มีแฟนช่วงนี้อาจารย์มองว่ารักของคุณไม่เคยเก่าเลยนะคะจะยิ่งรักกันมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะไปเที่ยวไปเดทกันอะไรพวกนี้ค่อนข้างบ่อยนิดนึงหรือว่าช่วงนี้อาจจะสวีทหวานแหววบางคนอาจจะอยู่ไกลกันแต่อาจจะเดินทางมาเจอกันหรือว่าโทรหากันบ่อยขึ้นนะคะทำให้รู้สึกผูกพันกันมากขึ้นช่วงนี้ก็จะเป็นในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่แต่งงานกันมีโอกาสปั๊มลูกปั๊มบุตรนะสูงมากๆมีโอกาสที่จะมีลูกนะคะหรือว่าช่วงนี้วุ่นวายกับลูกก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกแหละทุกคนแหละมันก็มีความเหนื่อยมีปัญหาในแต่ละคนไม่เหมือนกันในชีวิตของเรานะคะแต่อาจารย์มองว่าถ้าคุณดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาในชีวิตคุณสิ่งต่างๆดีๆจะตามมาเองหมั่นสวดมนต์หมั่นนั่งสมาธินะคะเพราะว่าดวงของคุณอะเป็นดวงที่ต้องเสริมบุญตลอดเวลาถึงจะดีนะคะแล้วก็มันจะทำให้เรามีเซนส์ในการมองคนออกมากขึ้นมีเซนส์ในการดำเนินชีวิตมากขึ้นว่าเราควรไปทิศทางไหนเราควรแก้ไขตรงไหนเราควรหยุดตรงไหนเพิ่มตรงไหนอะไรเงี้ยเราจะรู้ยิ่งมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่อาจารย์มองว่าคุณรอดทุกงานอะเอาง่ายว่าช่วงเนี้ยมันเหนื่อยพูดเลยมันเหนื่อยมากนะคะแต่คุณจะลุยแหละคุณจะมีไฟในการทำงานมากขึ้นแล้วก็มีความคิดที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์รู้ว่าต้องแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะคะฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณจะซื้อใจ
คนได้คนจะค่อนข้างที่จะแบบอยากรู้จักคุณอยากเข้าหาคุณแล้วก็รู้สึกเห็นถึงความดีของเราก็ได้เป็นได้หมดเลยนะโดยภาพรวมคือขึ้นโอเคมากๆนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆแล้วกันนะคะขอจบคำทำนายในเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณประสบแต่ความสุขนะคะทั้งกายและใจนะคะอย่าลืมติดตามอาจารย์ด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตาม Instagram ค่ะกิ่ง Fastone 2465สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะบ๊ายบายนะคะทุกท่านฮัลโหลสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่4เรามาดูดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะอันนี้เรียกว่า Rose Quartz นะคะบางคนบอกว่าจำได้แล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นโรสควอตของมาดากัสการ์นะคะมันจะมีทั้งบราซิลมาดากัสการ์แต่ละสีจะไม่เหมือนกันแต่ละเกรดจะไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเหมือนกับว่าเจียมาจากก้อนหินที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเกรดแพงนะคะเพราะว่าเป็นโรสควอตแบบสวยด้วยใสด้วยนะคะจะค่อนข้างสำหรับอาจารย์มองว่าหายากมากที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ก็เซนส์สัมผัสของอาจารย์ในการจับพลังงานพี่หินเนี่ยจะเป็นเซนส์สัมผัสส่วนตัวนะโปรดใช้วิจารณญาณไม่ต้องเชื่ออาจารย์ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเหมือนสิ่งที่อาจารย์มองว่าอาจารย์ใช้ความสามารถของตัวเองในการคัดก็คือหินวงนี้พลังงานเขาดีมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็วงอื่นที่อาจารย์คัดมาเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยฉะนั้นหากคุณได้รับไปก็คือได้ทั้งคุณภาพที่ดีแล้วก็พลังงานที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหินไม่ให้การเสริมนะคะหินโรสคอร์ดเนี่ยเป็นหินที่ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องแบบช่วยเรื่องความรักอย่างเดียวแต่อาจารย์มองเป็นหินที่ช่วยดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาในจิตใจเราด้วยแล้วก็ผลักพลังงานที่ไม่ดีออกไปหรือความที่เศร้าหมองหม่นหมองในจิตใจเราออกไปได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหินที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างของคุณดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องความรักคู่แบบฉันคู่รักนะแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องคนในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ในเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ในเชิงที่เราอยู่กับกัลยาณมิตรอยู่กับเพื่อนต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองมันจะทำให้เราเป็นที่รักเป็นที่เมตตามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูหรือว่าช่วยดึงดูดเรื่องเงินเรื่องทองได้ด้วยนะคะพอเราแบบมีความเมตตามีแบบคนเอ็นดูเราแล้วเราอาจจะแบบมีคนเข้ามาในดีในชีวิตของเราก็ได้นะคะคือหรืออาจจะมาซื้อสินค้าอะไรกับเราที่เราขายเป็นได้หมดเลยนะคะก็หินเป็นแค่การเสริมไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บเปลี่ยนชีวิตปั๊บทันทีไม่ใช่นะคะอาจารย์ก็ชอบโรสคอร์ดมากๆเลยนะคะโรสคอร์ดอาจารย์ก็ใส่แต่อาจารย์จะทำเป็น limited edition นะคะจะมี limited edition มาเรื่อยๆนะคะแล้วแต่รอบคุณต้องติดตามเอาเองจะมีโพสต์อยู่2ที่นะคะก็คือ Instagram เป็นหลักๆเลยคือ Instagram กิ่ง Fastone 245ตามด้านล่างรบกวนหากใครเข้าไปได้แล้วอ่านกติกาให้เรียบร้อยก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์นะคะแล้วก็หากท่านใดเข้าไปไม่ได้อย่าโกรธกันเลยนะคะเพราะอาจารย์ต้องการป้องกันสแปมฉะนั้นไม่สามารถรับได้ทุกท่านคุณสามารถเข้าไปดูในไทม์ไลน์ของ LINE Ad ได้ค่ะจะโพสต์ไว้2ที่เลยนะคะเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะคะแต่หากท่านใดสนใจค่อยทักมาหาอาจารย์ใน LINE Ad นะคะหากท่านใดติดต่ออาจารย์ได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้อย่าโกรธกันเลยสามารถดูอาจารย์ในYouTube เป็นการคุณสนต่อไปได้เพราะว่าอาจารย์เชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์ LINE Ad มันเด้งออกบ่อยค่ะแล้วอาจารย์ต้องคงเอาไว้แค่ทางติดช่องทางการติดต่ออันเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนแล้วงงนะคะเพราะคนทักมาหาเยอะมากๆเลยนะคะฉะนั้นก็อาจารย์เชื่อเรื่องคำว่าใครได้แบบบุญสัมพันธ์กับหินของอาจารย์และตัวอาจารย์เองก็จะได้รับหินมงนั้นไปนะคะโอเคเรามาเริ่มเข้าท็อปิกกันเลยดีกว่านะคะท็อปิกวันนี้อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องข่าวดีเร็วๆนี้ที่จะเข้ามานะคะอาจารย์มองว่าท็อปิกนี้อาจารย์เคยทำแล้วแต่นี่ถือว่าเป็นเวอร์ชันอัปเดตเหมือนโทรศัพท์ค่ะมีการอัปเดตเวอร์ชันนิดนึงนะคะแล้วก็อาจารย์ทำนายโดยกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติแล้วก็อย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าอาจารย์จะสอดแทรกข้อคิดแล้วก็บางสิ่งบางอย่างดีๆเข้ามาในการทำนายในครั้งนี้นะคะและในทุกๆครั้งเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าจากไพ่วิกเนตอลิสทาร์ลอตลัคกี้ชัมสโตนแล้วก็เป็นโดมิโนตัวเลขต่างๆนะคะมาประกอบกันเลยเดี๋ยวอนาคตอาจารย์ก็จะมีอย่างอื่นสร้างสรรค์เข้ามาให้คุณได้รับชมกันอีกเรื่อยๆแหละไม่ต้องกังวลเลยนะคะอาจารย์เป็นพวกเจ้าจินตนาการนู่นนี่นั่นนะมันดูเพ้อฝันไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่า belonging นะคะใบที่2 play energy ใบที่3 healing embrace two of swords eight of swords seven of cups and the last one นะคะใบสุดท้ายเป็น the sun นะคะเรามาดู lucky charm stone เลยขอดูตัวเลขนะคะขอ2สองอันหล่นมาจ้าโอเคโอ้แปลกจังเลยครั้งนี้ออกแบบคล้ายๆกันมากตัวเลขขอจับเพิ่มอีกหนึ่งแล้วกันนะโอเคอันนี้เป็นเลข9กับเลข8นะคะโอเค
อันนี้เป็นการทำนายแบบศาสตร์ตัวเลขประกอบนะคะฉะนั้นอย่านำไปแบบเฮ้ยไปตีนู่นตีนี่ไม่เอานะคะเพราะอาจารย์ไม่ได้มาด้านนั้นนะคะเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าเราต้องทำมาหากินด้วยตัวของเราเองค่ะด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เอาไปตีนู่นตีนี่กันนะคะไม่อนุญาตนะอันนี้เป็นแค่การทำนายดวงเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่ามี Rose Quartz ขึ้นถึง2นะคะเดี๋ยวขอเนี่ยซูมนิดนึงโอเคแล้วก็มี Green Evangeline Sodalite Rhodonite อยู่นะคะแบบดาวหมายเงิน Clear Quartz สลักมังกร Picture Jasper Amethyst Hematite นะคะ Turquoise อยู่นะคะขึ้นอีกอันแล้วก็มีเป็น Citrine Rainbow Quartz Rose Quartz รูปดอกไม้แล้วก็ Amethyst ขึ้นมาแล้วก็สัญลักษณ์ความโชคดีต่างๆสัญลักษณ์นกคู่มีแพะภูเขามีตาที่3มีแม่ลูกดกด้วยนะคะแล้วก็มีสมอเรือแล้วก็มีเพชรพญานาคขึ้นมาเป็นสีแดงด้วยนะคะโอเคอันนี้ทราบแล้วว่าเขาต้องการจะสื่อหรือว่าต้องการจะพูดอะไรกับเรานะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาที่ไม่เกินกำนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความพยายามในการทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเหมือนกำลังรอผลว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงหรือไม่เกินกำอาจารย์มองว่าถ้าคุณมีความพยายามและดวงของคุณมันขึ้นตรงจังหวะนั้นพอดีอาจารย์มองว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้อย่างไวเลยแหละเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าได้ในสิ่งที่ต้องการบางคนอาจจะแบบได้แฟนบางคนอาจจะได้งานที่ต้องการได้เงินที่แบบกำลังรอกู้จากธนาคารก็ได้อะไรอย่างคือเป็นได้หมดนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะเดินทางค่อนข้างบ่อยมีโอกาสที่จะเดินทางไปรักษาแผลใจเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปเรียนต่อเดินทางไปทำงานค่อนข้างสูงฉะนั้นดวงของคุณอ่ะดวงเดินทางค่อนข้างเด่นชัดมากที่สุดเลยในวันนั้นทั้งหมด4กองนะคะแล้วก็เนี่ยช่วงสุดคือคุณมีการตัดสินใจในการทำอะไรบางอย่างนะคะเหมือนเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะว่าเฮ้ยฉันจะไปด้านซ้ายฉันจะไปด้านขวาดีหรือจะยังไงดีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคแต่คุณจะผ่านทุกอุปสรรคอันนี้เป็นข่าวดีที่มันจะได้เข้ามานะคะช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตามีแต่คนคอยสนับสนุนคุณอยู่แบ็กอัพอยู่นะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องที่มันจะคุณกำลังจะผ่านมาอาจารย์ก็เชื่อว่าคุณเองลุยด้วยตัวคุณเองได้แหละแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือคุณยื่นมือออกมาจะมีคนจับมือคุณเดินไปด้วยกันนะคะเพราะเนี่ยตะซันขึ้นมาเห็นไหมเด็กจับมือกัน2คนเหมือนจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะประมาณนี้เป็นเพลงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวร้องมากกว่านี้ไม่ได้นะคะติดลิขสิทธิ์ล่ะรอเล่นนะคะต่อนะคะ Seven of Cups ขึ้นมาอาจารย์บอกแล้วว่าช่วงนี้คุณจะมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่ค่อนข้างดีทำงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือประสบความสำเร็จอะมีชื่อเสียงหรือว่ามีคนคอยสนับสนุนจริงๆด้วยแล้วก็มีคนเห็นศักยภาพในการทำงานของคุณช่วงนี้คุณจะมีบารมีที่น่าเกรงขามีคนแบบค่อนข้างเกรงใจคุณเยอะเลยแหละเอาจริงกลัวคุณก็ได้หรือว่ามีคนที่แบบคอยรับคำสั่งจากคุณแล้วเขาก็ไปทำต่อมันแปลว่าช่วงนี้คุณสั่งการอะไรก็ตามแต่จะได้ดังใจคุณในระดับนึงเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงคำว่าโชคดีของคุณแปลกนะโรสควอตซ์ที่เป็นรูปดอกไม้ติดกับตัวใบไม้โชคดีคลอเวอร์ลีฟนะคะมันก็เลยบอกว่าช่วงนี้คุณจะได้ความโชคดีในเชิงที่แบบคาดไม่ถึงหรือว่าไม่ได้คาดคิดอยู่ดีๆแบบคนอาจจะเอาข่าวสารที่ทำให้คุณดีใจมาบอกหรือว่าคุณอาจจะได้ของขวัญชิ้นโบแดงที่มีคนส่งมาให้นะคะด้วยความรักความเสน่หาก็ได้นะคะหรือว่าคุณเองอาจจะทำงานจนกระทั่งได้เงินก้อนโตมาเก็บสะสมหรือบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับความโชคดีในหลายๆด้านก็ได้ในเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ช่วงนี้ถามว่าคุณต้องทำงานลุยบุกเยอะไหมเยอะมากๆนะคะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรช่วงนี้ถ้าคุณยิ่งความพยายามมากเท่าไหร่อะความสำเร็จคุณจะใกล้เข้ามานะคะเพราะว่าคุณจะไม่เสียแรงเปล่าคือทำแล้วบางคนเนี่ยทำแล้วรู้สึกว่าทำไมทำแล้วยังไม่ได้ดีทำแล้วยังแบบไม่ไปถึงไหนเลยแต่ถ้าคุณใส่ใจกับมันให้มากขึ้นแล้วแบบล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงเนี่ยคุณจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่คุณล้มเมื่อคราวก่อนแล้วมาปรับปรุงในคราวนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้ใครจะมาทำอะไรเราทำอะไรไม่ได้ค่ะศัตรูหมู่บ้านค่อนข้างที่จะแค่เราก็แพ้ภัยของตัวเขาเองไปเองนะคะแต่ทั้งนี้นั้นถ้าในกรณีที่คุณไปทำคนอื่นเรามาระวังกรรมจะกลับมาหาคุณไวมากด้วยเช่นกันนะคะมันสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำการสวดมนต์บททั่วไปหาได้ใน Google อาราธนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงแชร์ปริชินมชรแผ่เมตตากรวดน้ำสวดซะทุกๆวันอย่าสวดเฉพาะตอนที่ทุกข์อย่าสวดเฉพาะตอนที่มีความสุขสวดทุกวันเรียกว่าทุกวันตลอดชีวิตและหมั่นนั่งสมาธิดูแลพ่อแม่บุพการีและทำบุญทำทานบ้างจะยิ่งดีต่อชีวิตของคุณคุณต้องหมั่นเติมแรงบุญนะ
างคนอาจจะใช้บุญเก่าอยู่ตอนนี้บางคนบอกว่าทำไมคนนี้ทำชั่วแล้วยังได้ดีอยู่ทำไมคนนี้ทำบุญยังได้ดีอยู่ไม่ทำบุญแล้วยังได้ดีอยู่อาจารย์มองว่าบุญเก่าเขาเยอะค่ะอาจารย์เช่นแบบนี้นะแต่ไม่มีใครทำชั่วแล้วได้ดีหรอกค่ะคุณฉะนั้นหมั่นทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนเพราะไพ่ใบสุดของคุณดีมาก The Sun เนี่ยคือความสดใสความร่าเริงช่วงนี้คุณจะผ่อนคลายยิ่งขึ้นคุณอาจจะผ่านมรสุมเข้ามาในชีวิตผ่านงานที่วุ่นวายโปรเจกต์ที่วุ่นวายแต่โปรเจกต์นั้นกำลังจะจบอย่างสวยงามกำลังจะจบอย่างดีคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบฉับพลันเฉียบพลันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่แบบย้ายจากงานที่นึงไปสู่งานอีกที่นึงมีโอกาสที่จะขยายกิจการเอาเงินไปลงทุนในการขยายกิจการก็ได้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยด้วยนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยวาทศิลป์วาจาของคุณจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นที่รักนะคะแต่ช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องอารมณ์ของคุณบางทีบางครั้งเราจะอารมณ์ร้อนเกินไปบางทีบางครั้งพูดแล้วไม่คิดอ่ะฉะนั้นพยายามคิดเยอะๆก่อนที่จะพูดออกมานะคะมันจะได้ไม่มีอะไรเสียหายหรือว่าไม่มารู้สึกผิดทีหลังแต่ความสภาวะความเป็นผู้นำของคุณสูงมากอาจารย์เลยคิดว่าคุณน่าจะเหมือนได้เงินเพิ่มได้รับแบบได้รับตำแหน่งหรือว่ามีคนทาบทามดึงตัวคุณไปทำงานที่อื่นนะเป็นได้หมดเลยเนี่ยช่วงเนี้ยค่อนข้างดีมากเลยบางคนมีโอกาสได้บุตรได้ลูกนะคะมีโอกาสที่จะโชคดีเพราะลูกได้ด้วยหรือว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่คิดที่จะมีแฟนมีคู่ก็มีโอกาสที่คนคนนั้นจะเข้ามานะคะแต่คุณเองจะต้องเขาเรียกว่าเปิดใจก่อนแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะเดินหน้าต่อจริงๆนะถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณยังมีโลกส่วนตัวสูงยังไม่กล้าพบกับใครก็แปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะลุยงานลุยเงินไม่ได้สนใจเรื่องความรักแต่บางคนเนี่ยเพิ่งอกหักมามันอาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณจะได้รู้จักท่าแท้ของใครบางคนมากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะหรือรู้จักคนมากกว่าเดิมว่าเอ้ยคนนี้ดีหรือไม่ดีกับเราควรถอยหรือเดินหน้ากับคนคนนี้ดีหรือเปล่านะคะแต่อาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะสละโสดค่อนข้างสูงมากคุณจะเจอคู่ของคุณหรือว่าเป็นแนวคู่ของคุณหรือเป็นคู่ที่เป็นคู่บุญหรือคู่กรรมก็ตามแต่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพื่อมาชดใช้กันหรือมาช่วยกันทำบุญก็ได้นะคะมันเป็นอารมณ์ได้สองมุมนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาเจอกันเพราะว่าต้องใช้กันมาเจอกันเพราะว่าแรงบุญดึงเข้าหากันก็มีนะคะมีโอกาสที่จะเป็นแฟนกันถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะคะแต่สำหรับคู่บางคู่เนี่ยที่แบบมีปัญหาเรื่องมือที่3เรามาระวังถึงขั้นหย่าร้างหรือเลิกรากันไปในที่สุดนะคะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรช่วงนี้จะรู้จักคนมากขึ้นรู้จักท่าแท้ที่แท้จริงแล้วก็จะทำใจยอมรับได้ไวนะคะเพราะว่าคุณเองจะค่อนข้างมีจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนมีภูมิคุ้มกันแล้วอ่ะมีวัคซีนที่ดีเข้ามาในร่างกายแล้วนะคะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะผ่านพ้นมันไปไม่ได้เพราะคุณผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นพูดดีคิดดีทำดีและทำชั่วให้น้อยที่สุดนะคะหมั่นสวดมนต์สมาธิแล้วสิ่งดีๆจะตามมาเองนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณโชคดีมากๆมีความสุขทั้งกายและใจมากๆนะอาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็ติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน245ค่ะสำหรับนี้อาจารย์ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน245ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ